ขณะเดียวกันนะคะทางการอิสราเอลขณะนี้ต้องเผชิญกับศึกหลายด้านค่ะทำให้นานาชาติกังวลนะคะว่าสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะขยายกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคตะวันออกกลางได้หรือไม่ภายหลังจากที่มีจรวดค่ะถูกยิงออกมาจากพรมแดนของซีเรียเป้าหมายก็คือโจมตีไปที่อิสราเอลทำให้ทางการอิสราเอลค่ะส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินแล้วก็ทิ้งระเบิดและยิงจรวดเพื่อโจมตีฐานที่มั่นที่อยู่ในซีเรียโดยเฉพาะฐานยิงจรวดเพื่อเป็นการตอบโต้กลับทันทีค่ะสัญญาณเตือนภัยในนครเยรูซาเล็มเนี่ยก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะทางการเนี่ยได้มีการประกาศเตือนประชาชนว่าจรวดจากฉนวนกาซาถูกยิงเพื่อพุ่งเป้าไปยังอิสราเอลขณะเดียวกันชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาก็บอกว่าการโจมตีทางอากาศระหว่าง2ฝ่ายนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดอิสราเอลค่ะได้เคลื่อนกำลังทหารเข้าสู่กาซาในสงครามที่ดำเนินมานานกว่า3สัปดาห์เพื่อทำลายล้างกลุ่มฮามาสกระทรวงสาธารณสุขในกาซาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอล 8,005 คนในจำนวนนี้เป็นเด็กมากถึง 3,324 คนและคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะสูงมากกว่านี้ขณะเดียวกันกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ได้ออกแถลงการวันนี้ว่าเครื่องบินขับไล่ของ IDF ได้โจมตีเครื่องยิงจรวดที่ยิงจรวดจากดินแดนของซีเรียพุ่งเป้าเข้ามายังดินแดนของอิสราเอลเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่อยู่ในดินแดนของซีเรียค่ะขณะที่สื่ออิสราเอลรายงานด้วยว่าการโจมตีนั้นเกิดขึ้นใกล้กับเมืองราซึ่งเป็นพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรียส่วนที่บริเวณชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับประเทศเลบานอนก็มีการใช้ปฏิบัติการโจมตีโต้กันไปมาระหว่างกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF และกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะที่มีฐานที่มั่นในเลบานอนโดยมีรายงานนะคะว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะได้แถลงครั้งแรกว่าฮิสบอลเลาะสามารถยิงสกัดโดรนของอิสราเอลได้1ลำแล้วก็ไปตกใกล้กับเมืองเคียมทางภาคใต้ของเลบานอนในวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาห่างจากชายแดนอิสราเอล5กิโลเมตรโดยใช้ขีปนาวุธ358ซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อต้านอากาศยานที่เพิ่งได้รับมาจากกลุ่มที่ให้การสนับสนุนค่ะขณะนี้เกิดความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นในสงครามอิสราเอลฮามาสค่ะหลังจากที่การโจมตีในฉนวนกาซานั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกรงว่าจะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะกองกำลังของสหรัฐในอิรักและซีเรียก็กำลังถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องขณะที่อิสราเอลก็มีการปะทะกับกลุ่มฮิสบอลเลาะบริเวณพรมแดนเลบานอนเกือบทุกวันนับแต่สงครามในกาซาปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนความสูญเสียจากสถานการณ์ล่าสุดจนถึงขณะนี้มีกลุ่มฮิสบอลเลาะเสียชีวิตแล้ว46รายบาดเจ็บ43รายในขณะที่ฝ่ายอิสราเอลมีทหารเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7นายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนแล้วเกือบ 29,000 รายค่ะส่วนถ้าไปดูท่าทีล่าสุดจากสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกมาย้ำนะคะว่าให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมทันทีแล้วให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขรวมทั้งเปิดทางให้จะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมอย่างยั่งยืนในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในฉนวนกาซาที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากและล่าสุดนะคะขบวนรถบรรเทาทุกข์40คันได้เข้าไปยังฉนวนกาซารวมถึงรถที่ส่งความช่วยเหลือเข้าไปทั้งหมดแล้วนับแต่มีการเปิดทางด้านมนุษยธรรมเนี่ย118คันหลังจากที่ UN ค่ะออกมาเตือนว่าจะเกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่เนื่องจากว่าพลเรือนในกาซาเริ่มสิ้นหวังแล้วก็อดอยากเนื่องจากต้องเผชิญกับภาวะสงครามมานานมากกว่า3สัปดาห์ขณะที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาก็เข้าสู่ภาวะวิกฤตประชาชนเนี่ยต้องดื่มน้ำที่ปนเปื้อนนั่นก็คือน้ำจากทะเลค่ะต้องอาบน้ำซักผ้าในทะเลเพราะพวกเขาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้อย่างหนักเข้าขั้นวิกฤตรุนแรงแล้วก็ต้องหันมาใช้ลาเป็นพาหนะเพราะว่าไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนการเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาสเรื่องของการปล่อยตัวประกันในฉนวนกาซา
ซึ่งมีทางกาตาร์เนี่ยช่วยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีรายงานค่ะว่าฮามาสได้ยื่นข้อต่อรองให้อิสราเอลหยุดยิงเป็นเวลา5วันเพื่อเปิดทางให้มีการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าสู่ฉนวนกาซาแต่ว่าที่สำคัญก็คือจะต้องมีเชื้อเพลิงรวมอยู่ด้วยแลกกับการปล่อยตัวประกันประมาณ230คนรวมทั้งชาวต่างชาติจาก25ประเทศซึ่งมีไทยรวมอยู่ด้วยโดยฮามาสค่ะได้ร้องขอเชื้อเพลิงจากอิสราเอลเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่อิสราเอลปฏิเสธและการเจรจานั้นต้องหยุดชะงักไปหลังจากที่กองทัพอิสราเอลประกาศขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินในกาซาส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นภาพที่ผู้คนรวมตัวกันรอบๆเตียงแล้วก็เปลเด็กที่ตั้งอยู่ในนครเยรูซาเล็มในวันที่30ตุลาคมค่ะเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกุมตัวไปจากการโจมตีตั้งแต่วันที่7ตุลาคมและจนถึงขณะนี้กลุ่มฮามาสมีการปล่อยตัวประกันเพียงแค่4คนและกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว50คนจากการโจมตีตอบโต้โดยล่าสุดนะคะทางการอิสราเอลระบุวันนี้ว่าชานีนิโคลุกหญิงชาวเยอรมันอิสราเอลได้ถูกกลุ่มฮามาสจับกุมไปจากงานเทศกาลดนตรีเมื่อวันที่7ตุลาคมและเสียชีวิตแล้วซึ่งกลุ่มฮามาสไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกมาส่วนภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้ค่ะเป็นความวุ่นวายซึ่งเกิดขึ้นภายในท่าอากาศยานของรัฐดาเกสถานซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียภายหลังจากที่ผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์จำนวนหลายร้อยคนบุกเข้าไปภายในอาคารพร้อมกับธงสัญลักษณ์ปาเลสไตน์บุกทำลายสิ่งของรวมถึงตรวจค้นหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อดูว่ามีชาวอิสราเอลอยู่ด้วยหรือไม่ขณะที่บางรายค่ะบุกเข้าไปในรันเวย์แล้วก็กีดขวางการให้บริการของเที่ยวบินต่างๆเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นก่อนหน้าที่เที่ยวบินจากกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลจะเดินทางมาถึงส่งผลให้ทางเจ้าที่ท่าอากาศยานค่ะต้องประกาศปิดให้บริการท่าอากาศยานแล้วก็ย้ายเที่ยวบินที่จะมาลงที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ไปลงสนามบินอื่นชั่วคราวโดยล่าสุดมีการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่คาดว่าทางท่าอากาศยานจะต้องปิดให้บริการไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ขณะเดียวกันทางรัฐบาลอิสราเอลค่ะมีการออกแถลงการเรียกร้องให้รัสเซียรับประกันเรื่องความปลอดภัยของชาวอิสราเอลทุกคนที่เดินทางไปยังรัสเซียด้วยส่วนทางดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเคลมลินได้แถลงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการแทรกแซงจากภายนอกซึ่งตามรายงานค่ะมีตำรวจ9นายได้รับบาดเจ็บในจำนวนนี้มี2นายนะคะต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากว่าอาการน่าเป็นห่วงโดยทางการระบุตัวผู้ร่วมบุกท่าอากาศยานได้มากกว่า150คนในจำนวนนี้60คนถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ